รัฐมนตรีประจำสำนักนายกทัานตรีขอให้ทุกคนน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและยึดความเสมอภาคหวังที่จะลดความขัดแย้งในสังคม มัลลวงบรรด,ดาดิสกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลเป็นวิทยากรมืออาชีพประจำทำเนียบรัฐบาลประจำปีงบประมาณ2,558พร้อมบรรยายพิเศษแก่ผู้เข้าอบรมในหัวข้อตามรอยเบื้องพระยุค,คลบาทโดยได้น้อมนำแนวพระราชดำรัสของพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาบรรยาย เพื่อปลูกจิตสำนึกในการรักและเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์รวมถึงความสามัคคีพร้อมขอให้ทุกคนน้อมนำหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตหวังสร้างภูมิคุ้มกันและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมปฏิบัติตนตามค่าหลักนิยมหรือว่าค่านิยมของคนไทย12ประการพร้อมขอให้ทุกคนยึดกติกาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยความเสมอภาค